ปาตาโกเนียภูมิภาคที่ตั้งอยู่บริเวณใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้ดินแดนที่มีความน่าสนใจทางภูมิศาสตร์แห่งหนึ่งบนโลกทั้งพื้นที่ทุ่งหญ้ารกร้างแห้งแล้งแบบทะเลทรายป่าทึบเขียวขจีทุ่งหิมะตลอดจนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ปาตาโกเนียครอบคลุมพื้นที่ของประเทศอาร์เจนตินาและชิลีมีความหลากหลายทางธรรมชาติส่งผลให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตคลิปนี้อับดุลไททูปรวบรวม8สัตว์แห่งปาตาโกเนียที่อาศัยอยู่บริเวณดินแดนขอบโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันครับอาชีพรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงานไม่กี่ปีมีเงินเก็บเป็นล้านเรียนทำงาน F&B Service เรือสำราญนึกถึงเรามารุโชตพร้อมปั้นคุณสู่มืออาชีพหลักสูตรนานาชาติการบริการอาหารและเครื่องดื่มมาเป็นครอบครัวมารุโชตและสำเร็จไปด้วยกัน 1. ปาตาโกเนียนมาร่าสัตว์ชนิดนี้มีหูยาวและตาโตเหมือนลูกผสมระหว่างกวางกับกระต่ายแต่ความจริงแล้วพวกมันเป็นสัตว์ฟันแท้เช่นเดียวกับกระรอกหรือเม่นปาตาโกเนียนมาร่าอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาที่มีพุ่มหญ้าซึ่งเป็นอาหารหลักแสนอร่อยของพวกมันเมื่อโตเต็มวัยปาตาโกเนียนมาร่าจะมีน้ำหนักตัว 8-16 กิโลกรัมเท่านั้นโดยสัตว์ฟันแท้ตัวจิ๋วชนิดนี้มีขนหยาบสีน้ำตาลผสมเทาปกคลุมลำตัวและมีสีขาวบริเวณหน้าอกจนถึงท้องขาหลังที่ยาวและทรงพลังถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้พวกมันเคลื่อนที่ได้ว่องไวสูงสุดถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้พวกมันยังสามารถเคลื่อนที่ด้วยวิธีกระโดดแบบกระต่ายหรือควบเหมือนม้าซึ่งเป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวที่มีเอกลักษณ์ปาตาโกเนียนมาร่าเป็นสัตว์ที่มีนิสัยรักเดียวใจเดียวซึ่งค่อนข้างหายากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยพวกมันจะครองคู่เพียงตัวเดียวไปตลอดชีวิตเนื่องจากตัวผู้จะคอยปกป้องตัวเมียอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงโพรงดินที่ใช้อาศัยร่วมกัน 2. ปาตาโกเนียนคันพีโอฟ็อกซ์สุนัขจิ้งจอกสีเทาหรือปาตาโกเนียนคาริโอฟ็อกซ์เป็นสุนัขจิ้งจอกหน้าตาเจ้าเล่ห์สายพันธุ์อเมริกาใต้ที่อาศัยอยู่ทั่วภูมิภาคปาตาโกเนียบริเวณที่มีลักษณะภูมิศาสตร์ตั้งแต่ทุ่งหญ้ารกร้างทะเลทรายแห้งแล้งตลอดจนป่าไม้เขียวขจีโดยจะอาศัยอยู่มากที่สุดบริเวณเทียร่าเดลฟูเอโกหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของช่องแคบแมกเจลลันสัตว์ชนิดนี้มีช่วงบนของลำตัวแข็งแรงปลายหางฟูสวยสีดำขณะที่ขนหยาบที่ปกคลุมลำตัวจะผสมกันระหว่างสีดำและขาวจนกลายเป็นหมาป่าสีเทาหูอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกมันกางออกซึ่งนับได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่หาชมได้ยากที่สุดของภูมิภาคอันน่าทึ่งแห่งนี้ช่วงเวลาที่พวกมันออกมาเดินเตร่คือชั่วโมงล่าเหยื่อซึ่งก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนกสัตว์ฟันแท้ตัวเล็กกระต่ายสัตว์เลื้อยคลานหรือผลไม้ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเช่นลูกโอ๊กชิลีเป็นต้น 3. แมกเจลลานิกวูดเพเคอร์นกหัวขวานขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะใหญ่ที่สุดในหมู่นกหัวขวานที่ยังหลงเหลืออยู่ของทวีปอเมริกาพวกมันมักอาศัยอยู่เป็นคู่หรือเป็นครอบครัวในอาณาเขตป่าทึบที่มีต้นไม้ใหญ่สีหัวของเพศผู้จะเป็นสีแดงสดขณะที่เพศเมียจะมีส่วนหัวเป็นสีดำโดยทั้งคู่มีหงอนอันสวยงามโดดเด่นอยู่บนหัวนกในวงนกหัวขวานที่อาศัยอยู่ในป่าทั่วโลกมีจุดเด่นคือสามารถใช้ขาไต่ขึ้นต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่วอีกทั้งมีจงอยปากที่ยาวและแข็งแรงเพื่อใช้สำหรับเจาะโพรงบนลำต้นของไม้ยืนต้นเพื่อหาหนอนกับแมลงซึ่งส่งผลดีต่อต้นไม้ที่มักจะถูกรบกวนจากสัตว์ที่ชอบกัดกินเนื้อในของต้นไม้จนถูกขนานนามว่าเป็นหมอรักษาต้นไม้โดยขณะเจาะรูเสียงกระแทกจะดังกังวานไปไกลเพราะแรงที่ใช้ปากแหลมเจาะเนื้อไม้นั้นรุนแรงมากโดยที่ส่วนหัวและสมองของมันนั้นไม่ได้รับการกระทบกระเทือนแต่ถ้าหากมันรับรู้ถึงนักล่านกชนิดนี้จะรู้ได้ทันทีว่าต้องเงียบและอยู่ให้นิ่งที่สุดสำหรับนกหัวขวานแมกเจลลานิกที่อาศัยอยู่บนภูมิภาคปาตาโกเนียพวกมันต้องคอยระวังสัตว์นักล่าที่หลากหลายทั้งเหยี่ยวคอขาวเหยี่ยวสองสีและนกอินทรีอเมริกันที่โปรดปรานลูกๆของนกหัวขวานชนิดนี้เป็นพิเศษ 4. แอนดีนคอนดอร์นกยักษ์ชนิดนี้คือนกแร้งคอนดอร์แอนดีสเป็นนกบินได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือพวกมันบินได้ไกลโดยแทบไม่กระพือปีกปีกของนกแร้งคอนดอร์แอนดีสยาวประมาณ3เมตรเมื่อโตเต็มวัยจะมีน้ำหนักถึง15กิโลกรัมและสูงถึง 1.2 เมตรซึ่งเป็นสัดส่วนของนกบนโลกที่ทั้งน่าอัศจรรย์และน่าประทับใจ
พวกมันมีลักษณะพิเศษคือหัวล้านขนดำปกคลุมทั่วทั้งลำตัวส่วนบริเวณปีกเป็นสีขาวโดดเด่นตัวผู้มีลำตัวใหญ่กว่าตัวเมียมีดวงตาสีเหลืองขณะที่ตัวเมียมีตาสีแดงน้ำหนักตัวที่มากกว่านกทั่วไปส่งผลให้พวกมันบินได้ไม่สูงดังนั้นนกแร้งคอนดอร์แอนดิสมักจะโบยบินในบริเวณที่มีลมแรงเพื่อใช้แรงลมช่วยพยุงตัวที่หนักอึ้งให้ล่องลอยไปตามกระแสลมได้อย่างน่าทึ่งโดยที่พวกมันแทบไม่ต้องกระพือปีกในการบินนกแร้งขึ้นชื่อในเรื่องของการปลดปรานซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในระบบนิเวศทั้งช่วยย่อยสลายซากและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจากซากสัตว์เพราะพวกมันมีกรดในกระเพาะที่สูงมากสามารถฆ่าเชื้อโรคทั้งหลายได้อย่างหมดจดอย่างเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับนกแร้งคอนดอร์แอนดิสแห่งปาตาโกเนียพวกมันชื่นชอบซากของแมวน้ำและปลาต่างๆที่นอนเกยตื้นตายพร้อมส่งกลิ่นเหม็นอยู่บริเวณชายฝั่งแต่น่าเสียดายที่ขณะนี้นกยักษ์นักกำจัดซากลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ 5. กัวเนโคสัตว์ขี้อายชนิดนี้เป็นสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ในตระกูลอูฐเช่นเดียวกับลามะอัลปาก้าและบิกุนย่าแต่ทว่ากัวเนโคเป็นสัตว์ป่าแห่งปาตาโกเนียขณะที่อีก3ชนิดนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่มักจะถูกทำให้เชื่องกัวเนโคอูฐอเมริกาใต้แห่งดินแดนปาตาโกเนียมีความสูงราว 1.3 เมตรขนนุ่มหนาที่ปกคลุมลำตัวมีความแตกต่างกันตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงสีน้ำตาลเข้มซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเส้นใยที่ดีที่สุดในโลกมีความนุ่มมากกว่าขนแพะแคชเมียร์มีจุดเด่นคือช่วงท้องเป็นสีขาวใบหน้าสีเทาคอยาวหางสั้นและใบหูเรียวเล็กชี้ขึ้นทำให้ดูน่ารักกัวเนโคชอบอาศัยอยู่กันเป็นฝูงที่ประกอบไปด้วยตัวเมียราว10ตัวและลูกๆบางครั้งสำหรับตัวผู้ที่ยังไม่มีคู่ครองก็จะรวมฝูงกันเองที่อาจจะมีสมาชิกกัวเนโคมากถึง50ตัวหรืออาจจะมากกว่านั้นพวกมันเป็นสัตว์ที่มีความอดทนสูงสมกับที่อยู่ในตระกูลอูฐสามารถอาศัยอยู่ได้ตั้งแต่ช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ติดลบ40ไปจนถึง40องศาเซลเซียสกินพืชเป็นอาหารตั้งแต่เห็ดราไปจนถึงกระบองเพชรที่มีหนามแหลมคมพวกมันมักจะถูกล่าโดยเสือพูม่าและสุนัขจิ้งจอกโดยหากกัวเนโครับรู้ได้ถึงภัยอันตรายจากนักล่าพวกมันจะส่งเสียงร้องแหลมเพื่อเตือนฝูงของตนเองรวมทั้งหากถูกคุกคามพวกมันก็จะถมน้ำลายที่สามารถกระเด็นไปไกลเกือบ2เมตร 6. พูม่าเสือพูม่าหรือสิงโตภูเขาเป็นแมวสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในชิลีและเป็นอันดับ2ของซีกโลกตะวันตกพวกมันมีนิสัยรักสันโดษและมักออกไปซ่อนตัวในพื้นที่อันห่างไกลซึ่งทำให้ไม่ค่อยมีใครพบเห็นเสือพูม่าได้บ่อยนักพวกมันเป็นนักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารด้วยกลยุทธ์การพรางตัวที่แนบเนียนรวมทั้งโจมตีได้อย่างทรงพลังทำให้สัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายกลายมาเป็นเหยื่อของมันได้อย่างง่ายดายแต่หลักๆแล้วกัวเนโคคือเหยื่อที่ดีที่สุดนอกจากนี้เสือพูม่าจะสร้างอาณาเขตของตัวเองซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นบริเวณเทือกเขาที่เต็มไปด้วยโขดหินเพื่อพรางตัวเช่นในอุทยานแห่งชาติทอร์เรสเดลเพนที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือเสือพูม่าจะไม่ส่งเสียงคำรามที่น่าเกรงขามแต่จะส่งเสียงเล็กๆคล้ายกับแมวทั่วไปซึ่งนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เสือพูม่าไม่ถูกจัดอยู่ในสกุลแพนเทอร่าที่มีสมาชิกเป็นเสือสิงโตจากกั้วและเสือดาวซึ่งเป็นเสือ4ชนิดที่มีโครงสร้างทางกายวิภาคในการส่งเสียงคำรามที่มีเอกลักษณ์และถึงแม้ว่าพวกมันจะรักสันโดษแต่ก็มีงานวิจัยว่าแท้จริงแล้วเสือพูม่าจะคอยแบ่งปันเหยื่อที่ล่ามาได้แก่เสือพูม่าตัวอื่นๆแถมยังมีการอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวที่แน่นแฟ้นมากกว่าที่เราคิด 7. คอมเมอร์สันดอลฟินโลมาชนิดนี้รู้จักกันในชื่อแพนด้าแห่งทะเลเนื่องจากสีสันและลวดลายของมันคล้ายคลึงกับหมีแพนด้าโดยหัวและครีบทั้งหมดมีสีดำและตลอดลำตัวเป็นสีขาวแพนด้าแห่งท้องทะเลสามารถพบเจอในบริเวณน่านน้ำตื้นของมหาสมุทรแอตแลนติกใกล้กับดินแดนปาตาโกเนียพวกมันเป็นโลมาลำตัวเล็กที่ตามธรรมชาติแล้วตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้มีนิสัยชอบว่ายน้ำตามกันเป็นฝูงราว 10-15 ตัวแต่หากเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือช่วงออกหาอาหารอาจจะเจอฝูงแพนด้าแห่งท้องทะเลจำนวนกว่า100ตัวซึ่งอาหารที่พวกมันโปรดปรานก็คือปลาหมึกสัตว์ทะเลเปลือกแข็งและสาหร่ายโดยฉลามวานเพชฌฆาตและเสือดาวทะเลคือนักล่าที่ดุร้ายของแพนด้าโลมา 8. คิงเพนกวินคิงเพนกวินหรือเพนกวินราชาในปาตาโกเนียเป
็นเพนกวินที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากเพนกวินจักรพรรดิเป็นสายพันธุ์เพนกวินที่พบได้เฉพาะดินแดนที่ขาวโพลนไปด้วยน้ำแข็งอย่างแอนตาร์กติกาและเทียร่าเดลฟูเอโกหมู่เกาะที่อยู่ใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้ดินแดนขอบโลกอย่างแท้จริงสัตว์ชนิดนี้ไม่มีปัญหากับการอาศัยอยู่ในที่หนาวจัดคนที่ชุบน้ำมันและชั้นไขมันหนาสามารถปกป้องร่างกายของพวกมันให้อบอุ่นอยู่เสมอแม้จะต้องอาศัยอยู่ในอุณหภูมิติดลบ60องศาเซลเซียสเท้าพังผืดของเพนกวินทำให้พวกมันเดินต่อแตะซ้ายทีขวาทีดูน่ารักทั้งยังสามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้บริเวณท้องที่ชุ่มน้ำมันถลายไปบนพื้นน้ำแข็งได้อย่างง่ายดายและเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พวกมันอาศัยอยู่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งจึงใช้หินก้อนเล็กๆในการสร้างรังเพราะไม่มีพืชพันธุ์กิ่งไม้เป็นของหายากในดินแดนนี้พวกมันมักสร้างรังให้ห่างออกไปจากมหาสมุทรเพราะในฤดูร้อนน้ำแข็งอาจจะละลายและทำให้บ้านของพวกมันนั้นจมลงไปอยู่ในน้ำลูกน้อยของราชาเพนกวินมักอยู่รวมกันเป็นฝูงเพราะปลอดภัยจากนักล่ามากกว่าส่วนเพนกวินโตเต็มวัยรับหน้าที่เดินทางไกลไปดำน้ำจับปลาหมึกและกุ้งที่มีอยู่อย่างคึกคักในมหาสมุทรมาให้ลูกๆในระหว่างเดินต้วมเตี้ยมบนพื้นน้ำแข็งพวกมันต้องคอยระวังทั้งนกนักล่าอย่างนกนางแอ่นยักษ์นกนางนวลสาหร่ายทะเลและจากแมวน้ำเสือดาวจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกคาดว่าเพนกวินราชาราว 70% จะหายไปเพราะไม่มีที่อยู่อาศัยเนื่องจากน้ำแข็งขั้วโลกละลาย